ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลA teacher enters to the room, gives you a pile of handouts, and says, ข้อที่หนึ่ง please pass me the handouts. ข้อสอง please hand me the handouts. ข้อสาม distribute the handouts, please. ข้อที่สี่ carry on with your work, please. น้องๆคะมาดูพร้อมกันนะข้อนี้ในชั่วโมงในคลาสอังกฤษของเราอาจารย์เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ให้เรา a pile of handouts pile แปลว่ากองก็คือแบบให้ handout เป็นตั้งเป็นกองเลยน้องๆ handout ก็คืออะไรเอกสารที่แบบคุณครูแจกประกอบการสอนของคุณครูอะค่ะเขาก็เอามาให้เราเป็นตั้งเลยแล้วก็บอกเราว่าอะไรข้อที่หนึ่ง please pass me the handouts ช่วยส่งเอกสารมาให้ฉันหน่อยให้ครูหน่อยอันที่สองส่งนะส่งก็คือเหมือนส่งผ่านอะส่งแบบผ่านมาให้ครู pass มาให้ครูหน่อยอย่างเงี้ยอันที่สอง please hand me the handouts คืออันนี้ hand ก็คือเหมือนเอามือยื่นให้อย่างเงี้ย hand ยื่นช่วยยื่นเอกสารให้ครูหน่อยข้อที่สาม distribute the handouts please distribute ก็คือเหมือนแบบแจกอะช่วยจากเอกสารให้ครูหน่อยข้อที่สี่carry on อันนี้ไม่ติดกันนะคะเว้นช่องว่าง carry on with your work please ทำงานของคุณต่อไปนะทำงานของหนูต่อไปนะแบบอาจารย์ให้เราทำต่อไปหรือเปล่าให้ทำไอ้ตั้งกองใหญ่อะหรออะไรเงี้ยคือยื่นมาให้แล้วบอกให้เราทำงานต่อไปหรือเปล่าอ่ะมาดูพร้อมกันพอเราแปลโจทย์ได้แปลช้อยส์ได้แล้วก็มาดูนะว่าเขาจะถามอะไรแล้วเราจะตอบอะไรดีข้อแรกนะคะคือเหมือนอันนี้คือเหมือนอาจารย์อะเขาส่งเป็นเหมือนแบบhandout เป็นเอกสารเป็นกองมาให้อ่ะเวลาเขาส่งมาให้น้องๆเนี่ยในห้องเรียนอาจารย์ส่งมาเราทำไงคะเราก็ต้องเอาแจกเพื่อนใช่ไหมเป็นกองใหญ่เงี้ยเหมือนกันหมดเงี้ยต้องเอาไปแจกเพื่อนแล้วข้อแรกน้ำดูข้อแรกพร้อมกันบอก please pass me the handout ให้เอาhandout ส่งมาให้ครูหน่อยเอาเอกสารส่งให้ครูหน่อยครูเพิ่งให้เรามาป่ะอาจารย์เพิ่งกีฟเรามาเราจะให้เราส่งคืนอย่างเงี้ยหรอคะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือเขาต้องการจะส่งให้เพื่อนนะข้อนี้ผิดข้อหนึ่งผิดมาดูข้อที่สองข้อที่สอง please hand me the handout ให้ยื่นเอกสารให้ครูหน่อยเพิ่งให้เรามาเมื่อกี้จะให้ยื่นให้ครูได้ยังไงไม่ใช่นะคะไม่ได้ต้องการจะให้ยื่นให้ครูให้ยื่นให้เพื่อนข้อที่สามนั้น distribute the handout please ให้แจกเอกสารให้เพื่อนหน่อยนะครับช่วยแจกเอกสารให้หน่อยอันนี้จะใช่หรือเปล่าก็ต้องใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ายื่นมาให้เป็นกองแล้วก็ก็เลยมีเขาก็อาจารย์ก็ต้องอยากให้เราต้องการให้เราแจกเอกสารให้เพื่อนคนอื่นนะข้อที่3ยังเป็นข้อที่ถูกต้องข้อที่4ทำไมไม่ใช่มาดูพร้อมกัน carry on with your work please ก็ทำงานของเธอต่อไปอันนี้เขายื่นมาอาจารย์ยื่นมาให้อาจารย์ก็ไม่ควรไม่น่าจะพูดแบบนี้ป่ะคือน่าจะบอกว่าให้เราไปเอาชีทอะเอกสารอะแจกเพื่อนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ8ก็คือช้อยข้อที่3ค่ะข้อ9asking for directions man นะคะพูดว่า excuse me but do you know where the science museum is woman ผู้หญิงเขาบอกว่าจด it's just around that first corner ข้อที่1 certainly ข้อที่2 not at all ข้อที่3 of course not ข้อที่4 don't worryมาดูพร้อมกันนะคะโจทย์ถามเกี่ยวกับ asking for direction ก็คือถามทางนั่นเองนี่เป็นคอนเวอร์แบบถามทางนะคะผู้ชายเขาบอกว่า excuse me ขอโทษนะครับ but do you know where the science museum is คุณรู้หรือเปล่าว่า science museum ก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คุณรู้หรือเปล่าว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนผู้หญิงก็บอกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรดีจุดๆๆ it's just around the first corner มันก็อยู่รอบๆ first corner ตรงมุมตรงนั้นนะคะอยู่ตรง
มันมุมตรงนั้นนะคะมุมแรกตรงนั้นนะคะอ่ะเขาจะบอกอะไรแบล็งตรงนี้ certainly แปลว่าได้ค่ะแน่นอนค่ะอ่ะ certain แปลว่าแน่นอนนี่คะข้อที่สอง not at all not at all แปลว่าอะไรไม่เป็นไรข้อที่สามล่ะคำว่าอะไร of course not แปลว่าไม่ข้อที่สี่ don't worry แปลว่า worry แปลว่ากังวล don't worry แปลว่าอย่ากังวลไปเลยค่ะนะคะอ่ะทีนี้เขาผู้หญิงผู้ชายถามว่ารู้ทางหรือเปล่าคะว่าแบบทางไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปทางไหนผู้หญิงจะต้องตอบว่าอะไรคะได้เลยค่ะแน่นอนแบบรู้ทางนะฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงตรงแถวๆตรงมุมแรกอะค่ะตรงมุมแรกเลยอันที่สองคือไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้หรือเปล่าแล้วที่สามคือไม่รู้แต่ว่าตอบถูกอ่ะแล้วที่สี่อยากกังวลไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าข้อเนี้ยนะคะผู้หญิงเขารู้ทางเขาจะต้องตอบว่าได้ค่ะแบบฉันรู้ค่ะอย่างเงี้ยก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งแน่นอนเลยฉันรู้ได้ค่ะอย่างเงี้ยมันอยู่ตรง first corner อยู่ตรงมุมแรกเลยหัวมุมแรกเลยนะคะข้อที่9คำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยข้อที่1ค่ะที่10ค่ะ at a ticket counter there's a sign saying จุดข้อที่1 queue here please ข้อที่2 please form a line ข้อที่3 please wait to be seated ข้อที่4 have your change ready pleasemาดูพร้อมกันนะคะอันนี้เขาบอกว่า at ticket counter ในเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็มีไซน์ก็คืออะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่บอกว่าจุดๆข้อที่1นะคะ queue here please queue ก็คือเหมือนเข้าคิวอ่ะก็เข้ากรุณาเข้าคิวที่นี่ค่ะนะคะข้อที่2 please form a line line ก็คือแถวกรุณาเข้าแถวอันนี้เขาบอกว่าอะไรกรุณาเข้าคิวที่นี่ข้อที่3 please wait to be seated seated แปลว่าแบบที่นั่งใช่ป่ะได้ที่นั่งอะไรเงี้ยแบบเขาก็บอกว่ากรุณารอเพื่อจะรอการจัดที่นั่งให้อะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะอันที่4นะคะ have your change ready please change ตัวนี้ก็คือเงินทอนเขาตอบคันนี้เขาบอกว่าแปลว่ากรุณาเตรียมเงินทอนให้พร้อมใช่หรือเปล่ามาดูนะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าในตรงเคาน์เตอร์ขายตั๋วมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเหมือนแบบซื้อตั๋วน้องๆมันก็ต้องเข้าแถวเข้าคิวกันใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าอะไรทีนี้อันแรกเขาบอกว่ากรุณาเข้าคิวที่นี่จะใช่หรือเปล่าอ่ะเก็บไว้ก่อนมันก็มีแนวโน้มจะใช่เนาะแล้วอันที่สองล่ะPlease form a line กรุณาเข้าแถวมันก็มีแนวโน้มก็ใช่2อันนี้เก็บไว้ก่อนละกันอันที่3 Please wait to be seated กรุณารอแบบการจัดที่นั่งหรือจะมีคนมาจัดที่นั่งให้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าซื้อตั๋วก็แบบเหมือนยืนเข้าไปซื้อเดินเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยข้อนี้ผิดเหรอคะข้อที่3ผิดมาดูข้อที่4ข้อที่4บอกว่า Have your change ready please กรุณาเตรียมเงินทอนให้พร้อมอ่ะเราเตรียมเงินทอนแล้วเราจะไปทอนอะไรทอนใครก็จะงงใช่ไหมคะคือเราจะต้องจ่ายเงินเขาแล้วเขาถึงจะทอนเงินเราไม่ใช่เรามาเตรียมเงินทอนข้อนี้ผิดมาดูข้อ1กับข้อ2ว่าเราจะตอบอะไรดีคือตั๋วเวลาเคาน์เตอร์ขายตั๋วเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เขาจะบอกว่าเหมือนแบบประมาณว่ากรุณาเข้าแถวนะคะเขาจะไม่ได้บอกว่ากรุณาเข้าคิวที่นี่จริงๆมันก็กำกวมระหว่าง2อันนี้แต่ข้อที่เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วข้อที่ถูกต้องที่สุดมันจะเป็นข้อที่2ค่ะกรุณาเข้าแถวก็คือกรุณา form a line ก็คือกรุณาทำให้เป็นหมายทำให้เป็นแถวนะคะข้อนี้นะคะข้อที่10จึงตอบข้อที่2ค่ะเป็นข้อที่เหมาะสมที่สุดข้อ11ค่ะ Your younger brother crashed his car into a tree at the parking lot of a department store. You say จุดๆๆนะคะ How did you do that? ไม่ใช่ How did you do it? คล้ายๆกันข้อที่1 That's too bad ข้อที่2 Shame on you ข้อที่3 Be careful ข้อที่4 Lucky you
เรามาแปลโจทย์แล้วก็แปล choice กันค่ะ Your younger brother น้องชายของคุณนะคะ crash his car crash ก็คือเหมือนใช่ค่ะ smash ก็คือชน crash ชนนะคะคือขับรถอะชนต้นไม้ที่ parking lot ก็คือ park แปลว่าที่จอดรถได้ใช่ไหม parking lot แปลว่าpark แปลว่าจอดรถ parking lot ก็แปลว่าที่จอดรถที่จอดรถของ department store นะคะที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าคนก็เลยบอกว่าจุดๆๆมีเครื่องหมายตกใจด้วยแล้วบอกว่า how did you do itคุณทำได้ไงเธอทำได้ไงเนี่ยเหมือนประมาณขับรถภาษาอะไรเนี่ยนะคะข้อแรกเนี่ยคือ that's too bad หุยแย่จังอ่ะแบบแย่จังเลยเว้ยยังจังไม่ใช่แย่จังเลย shame on you น่าละอายน่าอับอายอะไรอย่างนี้นะคะ shame แปลว่าละอายอับอายน่าละอายน่าอับอายอะไรอย่างนี้แกนะคะข้อที่3 be careful ระวังหน่อยสิข้อที่4 lucky you โชคดีจังเลยนะคะจะบอกจะตอบอะไรดี be careful แปลว่าระวังขับรถระวังนะอย่างเงี้ยอะมาดูข้อ11นะคือน้องมันขับรถชนเราก็ต้องบอกอะไรคือมันชนไปแล้วใช่ป่ะก็แบบเราก็ต้องพูดกับมันว่า that's too bad มันแย่น่าแย่จังเลยนะแบบแย่จังเลยขับรถภาษาอะไรเนี่ยควรจะพูดอย่างนี้ถ้าเราไปบอกน้องหน้าอับอายหน้าละอายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมีแค่ฝูกก็ไม่น่าได้เพราะว่ามันขับรถชนไปแล้วอ่ะมันจะมาระวังอะไรได้อีกข้อ3ก็ผิด lucky you หรือเปล่าแกโชคดีจังเลยขับรถชนอันนี้ก็ผิดเลยตัดตั้งแต่ข้อแรกเพราะฉะนั้นข้อที่11นะคะ choice ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือ choice ข้อที่1 that's too bad ค่ะข้อ12 last night Subhat went to see a movie when he came back his friend asked him about the movie จุดๆนะคะข้อที่1 why didn't you call me ข้อที่2 was it a good movie ข้อที่3 do you like action or scary movies ข้อที่4 when will the movie be on show bad choiceเขาบอกว่า last night เมื่อคืนนี้สุภัทรเนี่ยก็ไปดูหนังมาพอเขาจะกลับเนี่ยตอนเขากลับมาน่ะเพื่อนก็ถามเขาเกี่ยวกับ movie ถามเกี่ยวกับหนังว่าจุดๆข้อแรกนะคะ why didn't you call me ทำไมแกไม่โทรหาฉันใช่หรือเปล่าคะคือมาดูนะโจทย์อะถาม about movie ถามเกี่ยวกับ movie น้องๆมันเป็นคีย์เวิร์ดของคำถามเนี่ยแต่แบบข้อหนึ่งบอกว่าทำไมแกไม่โทรหาฉันอันนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ตรงเลยอะถามเขาบอกว่าถามเกี่ยวกับ movie อันนี้แบบไม่ใช่นะข้อที่สอง was it a good movie เรื่องหนังเรื่องนี้ดีไหมแบบดีไหมหนังดีไหมอย่างเงี้ยเหมือนถามเกี่ยวกับหนังแบบเหมือนเพื่อนไปดูหนังมาเฮ้ยดีไหมเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะคะข้อนี้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้โอเคนะข้อที่3 do you like action or scary movies คุณชอบหนังแอคชั่นหรือหนังแบบน่าสะพรึงกลัวแบบหนังผีอะไรเงี้ยแบบหรือหนังผีอันนี้เป็นคำถามไปถามอ่ะเขาบอกถามเกี่ยวกับมูฟี่ก็จริงแต่ว่ามูฟี่นี้เขาไปดูมาแล้วใช่ป่ะล่ะเขาดูมาแล้วอันนี้ไปถามว่าคุณชอบดูหนังแอคชั่นหรือหนังผีน่ากลัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะน้องพอเขาควรจะไปถามหนังที่เพื่อนเพิ่งดูมาแล้วไม่ใช่ถามว่าเพื่อนชอบดูหนังประเภทไหนเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดข้อที่4 when will the movie on show คือหนังจะฉายเมื่อไหร่หรออ่ะก็เขาไปดูมาแล้วนี่คะใช่ไหมเขาดูมาแล้วหนังฉายไปแล้วอันนี้ถามว่าหนังฉายเมื่อไหร่นี่ก็ไม่เกี่ยวผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้แล้วข้อที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือWas it a good movie? ก็คือหนังดีไหมเรื่องนี้ดีไหมจะได้ไปดูบ้างนะคะข้อนี้ข้อ12ก็เลยตอบ choice ข้อที่2ค่ะข้อ13ค่ะข้อ13นะเป็น job interview นะคะ interviewer พูดว่าจุด in computer programming ข้อที่ไม่ใช่ข้อที่2 Jason ตอบว่า no but I'm fast learner choice ข้อแรกนะคะAre you interested? ข้อที่2 Are you hardworking? Are you working hard? ข้อที่3 Do you want a position?
ข้อที่4 Do you have any experience? มาดูคำถามนะคะข้ออันนี้เนี่ยเขาบอกเลยคีย์เวิร์ดเป็น job interview นะคะเป็น job interview เป็นการสัมภาษณ์งานนั่นเองเขาบอกว่า interviewer คือผู้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์พูดว่าอะไรจุดๆๆ in computer programming ในคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งไหมจะถามอะไรข้อที่2 Jason ก็เป็น interviewee interviewee ก็คือผู้ถูกสัมภาษณ์ Jason ก็บอกว่า no ไม่ครับแต่ว่าผมเนี่ย I'm a fast learner ผมเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะครับอันนี้มาสัมภาษณ์งานเขาควรจะถามอะไรข้อแรก Are you interested in a computerin computer programming คุณสนใจในคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าอันนี้เอาไว้ก่อนใช้ได้หรือเปล่านะคะเหมาะสมไหมอันที่2 Are you working hard in computer programming คุณทำงานหนักในส่วนของคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่านะคะข้อที่3คือ Do you want a position in computer programming คุณอยากได้ตำแหน่งในเกี่ยวกับในส่วนของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือเปล่า position คือตำแหน่งค่ะข้อที่4 Do you have any experience in a computer programming คุณมีประสบการณ์ในเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าอันนี้ประสบการณ์นะคะน้องๆพอเรารู้แล้วว่าทุกอย่างแปลว่าอะไรชอยทุกข้อแปลว่าเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะตอบอะไรดีซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไปได้หมดใช่ไหมครับเราก็สามารถตอบได้หมดเงี้ยแต่เราก็ต้องเลือกตอบข้อที่มันยังไงครับ appropriate ก็คือเหมาะสมมากที่สุดมาดูพร้อมกันมันเป็นการสัมภาษณ์งานแล้วเขาถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็คือเหมือนเวลาสัมภาษณ์งานเขาจะถามไหมคุณสนใจในคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าก็ใช้ได้คุณทำงานหนักเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะก็ตัดช้อยข้อที่2ไปก่อนข้อที่3เนี่ยควรต้องการตำแหน่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่ามาดูคำตอบเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถามอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่แต่ฉันน่ะเรียนรู้เร็วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นตำแหน่งไม่น่าจะเป็นคำถามที่เหมาะกับคำตอบที่เขาตอบอันนี้ใช่ไหมคะก็ตัดข้อ2ช้อยข้อ2กับข้อ3ทิ้งแล้วก็จะเหลือข้อ1กับข้อ4ที่มันเป็นไปได้ค่ะน้องๆดูช้อยข้อที่1เนี่ยAre you interested in computer programming? กับข้อที่4 Do you have any experience in computer programming? แล้วน้องๆดูหัวข้อมันเป็น job interview ใช่ป่ะแล้วดูจากคำตอบเขาก็คือบอกว่าไม่ครับแต่ผมมาเรียนรู้เร็วนะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแต่เขาก็เป็น fast learner เขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเรายิ่งประกอบกับการที่มันเป็นการสัมภาษณ์งานเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องอ่ะที่สุดในข้อนี้เนี่ยก็คือ choice ข้อที่4ค่ะ Do you have any experience in computer programming มันไม่น่าใช่ข้อที่1เพราะว่าข้อที่4อ่ะมันน่าจะใช่มากกว่าเพราะว่ามันเป็นกรณีการสัมภาษณ์งานนี่คะข้อที่13จึงตอบ choice ข้อที่4ค่ะข้อ14ค่ะ Your Australian classmate has just lost his beloved father you say to herจุดๆๆข้อที่1 Nothing lasts forever ข้อที่2 My heart is with you ข้อที่3 I know you're under the weather ข้อที่4 What comes around go around What ข้อที่4นะคะ What comes round go round มาดูพร้อมกันก็คือ classmate ก็คือเพื่อนร่วมห้องชาวออสเตรเลียของน้องๆเนี่ยเพิ่งจะสูญเสียher beloved father beloved อันนี้เป็น adjective ก็คือพ่อที่รักของเธอไปแล้วก็น้องๆ น้องก็ไปบอกกับเธอว่าอะไรควรจะไปบอกเธอว่าอะไรเธอเพิ่งตายอ่ะไปบอกว่าอะไรข้อ1 นะคะ nothing lasts forever ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปหรอกนะมันเป็นการให้กำลังใจหรือเปล่าคะบอกอย่างนี้อันที่2คือ my heart is with you แปลว่าอะไรคะแปลว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะMy heart is with you เป็นสำนวนค่ะแปลว่าขอแสดงความเสียใจด้วยข้อที่3 I know you're under the weather ก็คือแปลว่าอะไร
ฉันทราบดีนะฉันรู้ดีว่าคุณน่ะไม่สบายปรับตัวกับไม่ได้กับสภาพอากาศปรับตัวสภาพอากาศไม่ได้มันเกี่ยวหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวนอนพ่อตายอ่ะปรับอะไรสภาพอากาศไม่เกี่ยวใช่ไหมคะข้อที่4นะคะ What comes round goes round แปลว่าอันนี้นะคะแปลว่าเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูเยาว์หน่อยจะมองไม่เห็นอ่ะเขียนนี้ก็ได้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว What comes round goes round นะคะเป็นสำนวนน้องๆคะเพื่อนพ่อตายเนี่ยจะไปบอกเพื่อนเปล่าว่าเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะ มันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมไปแบบพูดทำไมไม่เกี่ยวคืออะไรอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะข้อ4ผิดเพราะฉะนั้นนะคะก็เหลือข้อที่1กับข้อที่2นะเพื่อนพ่อตายอ่ะเราไปบอกเขาว่ายังไงบอกแกมันก็ไม่มีอะไรจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์หรอกนะมันก็มันไม่ได้เป็นการให้กำลังใจเพื่อนเลยค่ะน้องๆข้อ1ก็ไม่ค่อยจะ appropriate ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะแล้วข้อที่เหมาะสมของข้อนี้ก็คือข้อที่2ค่ะ My heart is with you ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแบบคือเราก็เหมือนแบบตอบใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อ14จึงตอบช้อยข้อที่2ค่ะข้อ15นะคะ At a construction site there is a sign saying จุดข้อที่1 mind your head ข้อที่2 wash your head ข้อที่3 cover your head ข้อที่4 beware of your head มาดูพร้อมกันนะคะโจทย์เกี่ยวกับอะไรโจทย์ถามว่า At a construction siteconstruction site construction แปลว่าการก่อสร้าง site ก็เหมือนเป็นสถานที่ค่ะสถานที่ก่อสร้างก็เหมือนแบบน้องๆเคยได้ยินคำแบบเขาพูดกันป่ะอยู่ไซต์งานก่อสร้างอะไรเงี้ยก็มาจาก construction site นี้เองค่ะ there is a sign saying ก็คือมีสัญลักษณ์หนึ่งที่บอกว่าจุดๆข้อ1 mind your head แปลว่าระวังหัวนะข้อที่2 wash your head ไปสระผมซะไปล้างหัวซะอย่างงี้เกี่ยวหรือเปล่าข้อที่3 cover your head ไปเอาอะไรมาคลุมหัวซะ cover แปลว่าคลุมไงคะน้องๆคลุมหัวซะเกี่ยวหรือเปล่าคะข้อที่4 beware of your head beware of แปลว่าระวังแต่ beware of เนี่ยเขาจะใช้กับแบบว่าแปลว่าระวังนะคะ beware คู่กับ of แล้วก็ตามด้วยคำนามใช่ป่ะ beware of now ก็คือมันจะใช้ระวังเหมือนกันก็เหมือน mind อ่ะ mind ก็ระวังเหมือนกันแต่ beware มัน beware of เนี่ยมันจะแบบใช้กับสิ่งที่จะกำลังจะแบบวิ่งอ่ะจะแบบเหมือนเข้ามามุ่งจะทำร้ายเราอะค่ะแบบจะเข้ามาทำร้ายเช่นแบบว่า beware of the dog เนี่ยแบบหมามันจะเข้ามาทำร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไซงานก่อสร้างมันจะเข้ามาทำร้ายเราได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะคือเราต้องระวังเฉยๆอ่ะเราต้องระวังแบบมันไม่ได้จะมาทำอะไรเพียงแต่เราต้องระวังไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่ระวังเหมือนกันก็มี2ข้อนี้ใช่ป่ะแต่ระวังที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่บอก beware of เนี่ยมันจะไม่ใช้กับเกี่ยวกับงานที่เราแบบไปอยู่ในที่ก่อสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเข้ามาทำอันตรายเราแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อ15ก็คือข้อที่1ก็คงจะไม่ตอบข้อที่2คงไม่ได้ให้ล้างหัวไม่ตอบ3ไม่ใช่คุมหัวแล้วก็ข้อที่4ที่อธิบายไปแล้วไม่ใช่นะคะตอบข้อที่1ค่ะถูกต้องที่สุดเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ